สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สวนอาจารย์แก้ว8ริ้วนะครับโอ้โหบรรยากาศตอนเช้านะครับตีห้ากว่า6โมงนะครับบรรยากาศดีมากนะครับนี่ก่อไฟฝิงกันก่อนนะครับวันนี้จะพามาดูการตอนกิ่งนะครับของพี่สบายนะครับดูโอ้โหนี่ตอนโคตรคุ้มเลยครับน่าจะตอนทุกข้อทุกตานี่นะตรงไหนแตกตาได้นี่ตอนหมดเลยนะครับแล้วออกรากของแกด้วยนะครับเนี่ยนี่นะครับคือหัวคิดแม่ค้านะครับนี่ครับดูตอนจนสงสารต้นไม้เลยนะครับนี่แกตอนหลายรอบแล้วนะครับเนี่ยตอนแล้วก็ตัดตัดแล้วก็ตอนอีกคือตอนแล้วตอนอีกนะครับนี่โอ้โหคือต้นหนึ่งนี้10กว่ากิ่งนะคือคุ้มมากนะครับแล้วก็ไปสร้างบอนไซนะครับนี่คือการใช้ต้นไม้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับโอ้นี่บอนไซติดซากทำธนุกิสวยๆเพียบนะครับที่สวนนี่เรารีบเดินทางก็เลยไม่ได้ถ่ายทั้งหมดนะครับอันนี้ถ่ายเฉพาะตรงที่เรานั่งกินกาแฟกันตอนเช้านะครับก็มีบอนไซสตอรี่มาด้วยนะครับนี่เราก็จะเดินทางกันไปที่สวนอาจารย์ปี้ระยองก่อนนะครับแล้วก็จะไปเที่ยวกันต่อที่จันทบุรีนะครับเอามาให้ชมนะครับตัดที่นี่พอแล้วครับตัดที่นี่แล้วก็ทำตุ้มทำคุ้มพลาสติกย่อยก็ได้นะให้อย่างนี้พอแล้วเดี๋ยวพี่พอแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องส่งก่อนนะเดี๋ยวผมโอนเงินเลยก่อนอ๋อเดี๋ยวคุณเดินเขาจะมาสร้างพวกนี้นะว่าเมื่อไหร่ครับที่นี่ต้นนี้ต้นนี้อะไรล่ะเอาแคบๆเลยใช่ไหมต้นนี้บางขนาดนั้นเลยได้ไหมพี่บางขนาดนี้ได้เพราะว่าไม้มีตุ้มอยู่แล้วใช่ไหมครับครับต้องตามตุ้มมันนะครับไม้มีตุ้มทุกต้นเชื่อหรือไม่ครับในการประกวดบอนไซครั้งหนึ่งนะครับมีเงินหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นการซื้อตอไม้หรือว่าการซื้ออุปกรณ์บอนไซต่างๆนะครับหรือเป็นบอนไซนะครับมีเงินหมุนเวียนหลายแสนบาทนะครับในการจัดงาน1ครั้งนะครับเช่นตอตะโกตอนี้นะครับก็เป็นเกือบหลักหมื่นเหมือนกันนะครับและที่มาในวันนี้ก็หลายล้านหลายเจ้านะครับก็ขายได้กันทุกคนนะครับก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจบอนไซก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งนะครับที่สร้างมูลค่ามหาศาลเหมือนกันนะครับสร้างงานสร้างอาชีพได้เช่นกันครับมาดูความเก่าแก่ของบอนไซหมากเล็กหมากน้อยนะครับหรือต้นมั่งคั่งนะครับต้นนี้นะครับสวยมากนะครับของแม่ไม้บอนไซนะครับเป็นไม้เหมือนที่อยู่บนหน้าผานะครับเกาะหินนะครับแล้วก็ทิ้งตัวลงมานะครับนี่สวยมากแล้วก็ต้นนี้ต้นใหญ่นะครับใหญ่ก็เป็นไม้ที่เก่าแก่นะครับน่าจะอายุน่าจะหลายสิบปีเหมือนกันนะครับกว่าจะได้แบบนี้นะครับก็ดูเป็นธรรมชาติมากนะครับจากดูจากรากจากอะไรของเขานะครับดูครับนี่การทำไม้เกาะหินนะครับที่เรียนแบบธรรมชาตินะครับดูข้างบนรายละเอียดนี้ยิบเลยนะครับนี่ครับของสวนแม่ไม้บอนไซนะครับที่ขอนแก่นนะครับนี่สวนอยู่ข้างสนามบินขอนแก่นเลยนะครับอยู่ข้างสนามบินขอนแก่นเลยสวนแม่ไม้บอนไซหรือจับพิกัดไปก็ได้เลยนะครับไม้เยอะมากนะครับไม้สวยๆเพียบเลยนะครับเอามาให้ชมนะครับดูครับตะโกชุดนี้ครับยังไม่เอาลงรถเลยครับปิดตั้งแต่บนรถเลยครับโอ้โหนี่ครับ3ต้น3ตอใหญ่ๆนะครับนี่ของสวนพี่สุภีนะครับของสวนพี่พงศ์สีดานะครับตะโกสีดานี่ครับใหญ่ๆเลยนี่ครับตะโกสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับผู้คนนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเป็นอาชีพหนึ่งที่ดีมากนะครับขายได้ตั้งแต่เป็นตอนะครับหรือเป็นโครงสร้างจนไม้จบนะครับก็จะมูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับใครที่สร้างเป็นก็ซื้อไปสร้างแบบนี้นะครับนี่ครับตะโกสร้างเงินหมื่นเงินแสนได้นะครับก็หาเลี้ยงครอบครัวได้นะครับสำหรับการขุดตะโกนี่ครับการขุดไม้ขายตอไม้นะครับขายได้หมดทุกชนิดนะครับตอมะขามตออะไรก็ขายได้นะครับนี่ครับตอตะโกนะครับสร้างเงินสร้างรายได้เอามาให้ชมนะครับเป็นตัวอย่างมาดูบอนไซปอต้นนี้นะครับเป็นของ MN Elite Bonsai นะครับของเฮียมืดเจนกระยองนั่นเองนะครับก็ต้นนี้ก็ปัจจุบันก็ย้ายค่ายแล้วนะครับย้ายค่ายแล้วไปเป็นเด็กเทพแล้วนะครับโอ้โหค่าตัวก็6หลักเหมือนกันนะครับสวยงามมากนะครับต้นนี้
ก็ลากละลายนะครับก่อหินที่เป็นอะไรที่สวยมากนะครับแล้วใบเขาเล็กมากนะครับปกติใบปอก็จะเป็นฝ่ามือ2ฝ่ามือเลยนะครับพอเขามาทำเป็นบอนไซแล้วมันก็เล็กมากนะครับใกล้จะเท่าเหรียญบาทแล้วนะครับดูเกาะหินนะครับสวยมากนะครับกว่าจะได้แบบนี้ก็ต้องใช้เวลาหลายสิบปีนะครับเอามาให้ชมนะครับบอนไซปอเป็นแนวทางครับภารกิจตามล่าเพมหน้ามาดูนะครับนี่ต่อเพมหน้าไทยเป็นหน้าไทยโอ้แต่มันตอไม่ใหญ่เนาะตัวว่าไงอ่ะฮะการสมบัติเห็นเพิ่มหน้าไม่ได้นี่ครับคนเล่นบอลใส่ไปไหนก็จะมองหาแต่ตอไม้นี่ไม่ได้ส่องหากบนะครับนี่ส่องดูคนได้ไหมจันได้เดี๋ยวนี้เล่นเนี่ยนี่ครับเพิ่มหน้านี่คือเพิ่มหน้าไทยตัวเนี่ยมีเพมหน้าเหรอเพมหน้าไทยนี่ใช่หมดเลยตลอดแนวเลยนู้ยาวไปนู่นมันก็จะอยู่ตามป่าชายเลนนะครับเนี่ยตามป่าชายเลนอันนู้นก็เป็นปออันนี้ก็เป็นเพมหน้านี่เปิดเกิดอยู่อย่างนี้เลยบิดบิดสวยๆเลยปออันนี้ก็อยู่ที่บ้านชายเลนนะครับบ้านชายเลนโฮมสเตย์นี่ครับต้นปอทะเลนี่นะนี่คือปอนะครับที่มันเกิดตามธรรมชาติตามป่าชายเลนนะครับเนี่ยตามขอบทะเลเยอะมากนี่ดอกเขานี่ดอกนะครับแล้วก็นี่ใบปอทะเลมันก็จะมีโพทะเลอีกแบบนึงนะครับเนี่ยนี่โอ้เนี่ยเอาไปทำบอนไซได้นะครับมันจะมีปอทะเลทำบอนไซได้เพียบเลยเต็มนะครับนี่มันอยู่ตามอันนี้เป็นน้ำทะเลนะครับน้ำไก่ตามป่าชายเลนมีเต็มสองข้างทางเลยต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเพียบอยู่โน้นก็จะเป็นเพมหน้าไทยนะครับฝั่งโน้นใช่หมดเลยเพมหน้าไทยต่อไทยเต็มเลยเห็นไหมครับนี่ครับอย่างต้นนี้ก็ตอใหญ่ๆเลยนะครับตอใหญ่มากต้นนี้โอ้ต้นนี้ใหญ่มากนี่ครับตอใหญ่มากตอนนี้ต้นนี้บิดสวยด้วยนะครับนี่ตามธรรมชาติเลยโอ้นี่ยอดเอาไปทำบอนไซได้โคนสวยมากนี่ครับต้นนี้จำได้ไหมครับที่อาจารย์แก้วสาธิตที่งานลำพูนนะครับตอนนี้สวยมากแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับที่ลำพูนนะครับงานลำพูนสุดยอดโอ้สวยมากนี่ครับดูซากซากสวยมากสุดยอดครับต้นนี้ที่งานลำพูนนะครับก็สวยแล้วนะครับต้นนี้ที่สาธิตทำบอนไซที่งานลำพูนของอาจารย์แก้วแปริวใครกำลังมองหาไอเดียนะครับการสร้างบอนไซนะครับนี่นะครับต้นนี้นะครับของเพจบอนไซไม้จิ๋วนะครับของพี่คมนั่นเองนะครับก็เอามาให้เป็นแนวทางนะครับว่าการสร้างบอนไซนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปทรงเดิมๆนะครับความคิดใหม่ๆสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้สนุกนะครับเอามาให้เป็นแนวทางนี่ครับผมอยู่ที่สวนแมกไม้บอนไซนะครับเผอิญว่าไปเห็นต้นเข็มต้นหนึ่งนะครับนี่ครับดอกเข็มดอกอันนี้นะครับมันเป็นดอกเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นช่อนติดกันแล้วดอกมันสวยมากนะครับไม่แน่ใจว่ามันคือเข็มอะไรนะครับใครรู้ก็บอกหน่อยครับว่ามันคือเข็มอะไรมันไม่เคยเห็นนะครับเคยเห็นแต่เข็มเหลืองเข็มแดงเข็มใหญ่นะครับเข็มขาวเข็มส้มอะไรเคยเห็นครับแต่ว่าดอกที่มันเล็กๆแบบนี้มันคือเข็มอะไรนะครับไม่รู้แต่ว่าถ้าเอามาทำเป็นบอนไซนะครับอย่างต้นนี้เอามาทำเป็นบอนไซนะครับแต่ยังไม่จบถ้าทำเป็นบอนไซแล้วก็น่าจะสวยมากนะครับนี่มีหลายต้นนะครับอยู่ที่สวนแมกไม้คือเอามาทำน่าจะโอ้เกือบ10ต้นได้นะน่าจะเกินด้วยนะครับ
เยอะมากแล้วก็เป็นบอนไซสวยๆก็หลายต้นแล้วนะครับเอามาให้ชมครับเห็นมันสวยดีใครมีประสบการณ์การขุดตะโกหนูนะครับลองมาแนะนำกันได้นะครับขุดช่วงไหนนะครับที่จะทำให้ไม้รอดเยอะที่สุดนะครับแล้วขุดยังไงมันถึงจะรอดเยอะที่สุดนะครับอย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นตะโกหนูไซส์สวยๆใหญ่ๆเลยนะครับก็ขุดหน้าฝนนะครับก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับใครมีประสบการณ์หรือมีอยากแชร์ก็แชร์มาได้ครับเผื่อเป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆครับโอ้โหดูครับมะขามใหญ่ต้นนี้เอ้ยไม่ใช่นี่ครับโอ้ต้นใหญ่มากสวยด้วยนะครับต้นนี้ดูครับตุ้มใหญ่มากโอ้มันคือต้นอะไรครับใครรู้ครับว่ามันต้นอะไรดูครับการขนส่งสวยงามโอ้ใช้เทรลเลอร์สุดยอดเตี้ยๆเลยนะครับเนี่ยนี่ครับสวยมากใหญ่มากครับ